สวัสดีครับก็ผมเดินมาตรงนี้เจอเห็นนกคุณน่าจะเป็นนกกระจอกหรือนกกระจาบเยอะมากมากกำลังหากินกันอยู่ในดงหญ้าก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเราก็ไม่ค่อยได้สัมผัสกันเท่าไหร่ลองมาแอบส่องดูชีวิตธรรมชาติของนกดูมันจะเป็นเรื่องรอบๆตัวเราแต่ว่าเราไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยได้ดูกันหรือไม่ค่อยได้ใส่ใจครับเป็นธรรมชาติบางทีเราไม่สามารถที่จะหาดูได้กันแบบง่ายๆก็เก็บมาฝากกันครับก็เป็นความอุดมสมบูรณ์ของดอกหญ้าบริเวณนี้ก็เป็นอาหารที่สำคัญเลยของพวกตระกูลนกกระจอกนกกระจาบจะลองเดินเข้าไปดูใกล้ๆค่อยๆย่องเข้าไปสัมผัสชีวิตแบบธรรมชาติเยอะครับไม่ใช่น้อยนะธรรมชาติไม่ใช่ว่าจะสัมผัสกันได้ง่ายทุกเรื่องครับผมขอบคุณครับที่ติดตามช่องกิตติไนสารพีชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ